อบดอกไม้อยู่แล้วแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตจะพยายามที่จะหาเวลาที่จะไปช่วงที่ดอกไม้จะบานใช่ไหมคะแล้วที่ผ่านมาติดการทุกครั้งไม่ได้ไปแล้วปีนี้ตั้งใจเลยว่าจะไปพอไปครั้งแรกก็ไปฝรั่งเศสก็ไม่เจอเบื่อไปแล้วใช่เดือดราไปแล้วมันยังไม่มาสิคะก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกก็ญี่ปุ่นคงได้แน่ญี่ปุ่นไปถึงมันน้ำไปแล้วไม่เป็นไรไปเกาหลีนะเกาหลีอาจจะต้องมีใบไม้เปลี่ยนสีไปถึงเหลือมีแค่ต้นหนองต้นเนี้ยก็ชอบช้ำกลับมาจนมาเจอที่ไทยค่ะเชียงใหม่สนใจเลยค่ะทุ่งใหญ่ทุกคนไปตามเป็นผู้นำเทรนจริงชอบดอกไม้อยู่แล้วไงแล้วก็คงสงสารอ้ําน้องว่าผิดหวังเยอะอะไรเงี้ยก็คือไปมาทั่วโลกแต่เจอที่ไทยเจอที่ไทยค่ะตอนที่มาถ่ายที่ลันดูเรากับคนเป็นตามรอยบอกไปจองคิวไปถึงด้วยว่าตามรอยแม่อ้ําเต็มเลยจริงๆคนเขาไปจองคิวกันนานอยู่แล้วนะคะเขาก็มีเข้าคิวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไปเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกว่าไงว่าคนตามรอยเรารู้สึกไงบ้างก็คงไม่ถนัดตามรอยหรอกค่ะเราก็ตามรอยคนอื่นอีกทีเหมือนกันแต่น้องย่าบอกว่าเห็นลูกพี่อ้ําสวยก็เลยแบบขอไปหน่อยน้องไทยสวยมากค่ะจริงๆพี่อ้ําไปเจอที่ได้ยังไงอ่ะครับพี่อ้ําครับก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออจะค่ะเป็นคนแนะนำไปอะไรเงี้ยเราต้องไปสิเพราะว่าอยากถ่ายรูปดอกไม้อยู่แล้วพอไปปุ๊บน้องๆก็ไปตามเลยน้องย่าต่างๆน้องได้มีแบบมาบอกไหมคะว่าเทคนิคของการถ่ายรูปแบบพี่อ้ํามันยังไงน้องจะได้เป็นพี่มั้ยไม่มีเลยค่ะคือจริงๆอากาศเมืองไทยก็ร้อนนะคะแต่เรามีช่างภาพที่นู่นค่ะน้องก็ถ่ายให้อย่างนึงคนชมว่ารูปสวยมากเขาบอกว่าตากล้องถ่ายดีแน่เลยต้องถ่ายดีค่ะที่น้องเขาเตะนะคะไม่ได้พกตากล้องส่วนตัวไปเหมือนทริปก่อนหน้านี้อ๋อไม่ตากล้องส่วนตัวไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยถ่ายนานๆถ่ายทีนึงค่ะไปด้วยใช่ไหมครับครับผมก็มีแบบมีภาพรวมที่แบบถ่ายกับครอบครัวพี่อ้ำด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆค่ะเรียกว่าขยับกลับมาหวานเหมือนทุ่งดอกไม้นะคะเรื่อยๆอะค่ะมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเรียกว่าขยับดีกว่านิดนึงได้ค่ะนิดนึงมานิดนึงแล้วนะครับหานเก่งนะคะด้านขวาแต่คุณสมองเห็นพี่อ้ำมีความสุขก็เลยมีความสุขตามจริงเหรอคะขอบคุณค่ะแสดงว่าตอนนี้เรามีความสุขมากจริงๆก็มีความสุขตลอดละค่ะดูเหมือนกองเชียร์ก็เหมือนมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆเลยพอได้เห็นภาพแบบน่ารักน่ารักเรียกแฟนเต็มปากไหมคะยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยแสดงว่าขอบคุณค่ะคุณยามว่าเรายังดีลกันอยู่เรื่องที่ว่าใครสลัดโสดก่อนจะเสียงานดีลนี้ยังไงคะย่ามอ้ําก็คงต้องชาร์จเสร็จถึงแล้วเรื่องปกติค่ะของอ้ําชินแล้วคือยอมเสร็จตังค์ใช่มั้ยทุกคนไปก่อนเลยเพราะอ้ําอยู่ได้ก็ต้องสายชิลค่ะคือในเกณฑ์ในการแบบเลือกของพี่อ้ําจะต้องยังไงคะก็พวกเข้ากันได้ก็คงเหมือนเดิมอ่ะค่ะไม่มีอะไรผิดจากเดิมเพราะว่าตอนนี้พวกเราล้างท้ายหรอคะทุกวันนี้ก็ล้างท้ายอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วค่ะไปกันหมดแล้วค่ะมีพี่ยุ้ย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 นะฮะน่าจะอีกนานไหมคะหรือไงไม่ได้ใจค่ะแต่ว่าพี่อ้ํายังคงบอกว่าไม่ให้พี่ยุ้ยมีแฟนไม่มีค่ะค่ะโอ้ยไม่สงสารพี่ยุ้ยหรอคะพี่อ้ําพี่เขาชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเอารู้ใจใช่มั้ยครับผมไม่ได้ถามค่ะรู้ใจเขาค่ะก็เลยให้เหมือนเพื่อนกันยาวๆหน่อยแสดงว่าสเตตัสตอนนี้ก็คือชิลๆไปเรื่อยๆค่ะขยับอย่างนี้พี่เมย์ขยับเนี่ยขยับว่าอะไรดีคะสาระช่วยคิดให้หน่อยได้มั้ยคะโอ้ยแฟนเบาๆๆค่ะไปดังๆไม่ต้องคิดอะไรอยากให้แบบว่ามาคลิกกันอีกทีนึงส่วนตัวเรายังไงคะก็ไม่จริงๆก็พยายามค่ะแต่มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่เหมือนกันเลยอย่างที่เคยบอกว่าเราไม่เคยชอบอะไรเหมือนกันเลยอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเวลาเขาไปในคลิปด้วยในหลายคลิปที่ผ่านมาแม่เขาก็โอเคค่ะเขาเข้ากับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะพี่อ้ําก็ดีคิดว่าแฮปปี้ก็ดีโอเคช่วยป้าแมวนิดนึงครับช่วยป้าแมวค่ะคือพี่อ้ําทราบข่าวอะไรยังไงก็ทราบข่าวจากใช่ค่ะครับผมแล้วพี่อ้ํายกหูโทรไปเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็พี่กลุ่มบรรดาส่งมาบอกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปหาป้าแมวเลยครับแล้วน้องอันคุยยังไงกับป้าแมวไหมคะถามป้าแมวเป็นไงบ้างเพราะไม่ถือป้าแมวมา
ตั้งแต่นานมากแล้วอะค่ะเลยถามว่าแดนเป็นไงบ้างเนี่ยพี่มาก็บอกเล่าว่าเออลำบากยังไงอะไรเงี้ยก็บอกเออนั่นหนูขอช่วยก่อนนะอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่ก็เยี่ยมช่วยคุณแมวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นมีช่วยเหลือเรื่องตอนน้ำท่วมนู่นนานแล้วอะค่ะนานมากแล้วว่าพนักเหมือนอาบเหมือนป้าแมวก็ชื่นชมบอกว่าพี่อ้ําไม่เคยลืมป้าแมวเลยคือจําได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตก็เคยดูละครป้าแมวอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นละครกับป้าแมวอีกก็รู้สึกว่าเออก็ผูกพันกันนะคะถ้าป้าแมวมีปัญหาอะไรก็ขอโทษค่ะเห็นพี่อ้ําที่เป็นช่วยคุณแฟนแฟนที่แจ็คเชิญยิ้มมาพี่หญิงเหรอคะครับพี่หญิงก็รู้จักกันมานานมากแล้วแต่ไม่ได้ติดต่อกันแบบโทรหากันตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ข่าวฟอกไตมานานสี่ปีแล้วนะตกใจไหมครับพี่แอนเขาเป็นขนาดขนาดอะไรอย่างเงี้ยต้องขอแบบตกใจเพราะไม่เคยเห็นว่าหน้าเขาบวมเพราะเราไม่ได้คุยกับเขามาหลายปีแล้วพอเห็นภาพจากข่าวยังไม่คิดว่าเอ้ยใช่หรอหญิงที่เราเคยรู้จักเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยใช่หรออะไรเงี้ยเพราะหน้าบวมเพื่อนบอกเออเขาบวมก็เลยโทรไปถามน่าสนใจขอบคุณพี่แอมการรายการเลยนะคะเขาฝากความขอบคุณพี่แอมเพราะว่าที่แบบว่ายังคิดถึงเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบทำอะไรมาคนก็เลยคือมันเหมือนเป็นการตอบย้ำภาพนางฟ้าคือย้ำได้ชดโอ้โหสวยทางฟ้าเลยอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็คือแบบอย่างป้าแมวเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอ่ะอย่างถ้ามีถ้านิวเป็นอะไรนิวเป็นอะไรขึ้นมาอยากกินอะไรนิวก็บอกอ่ะนิวเป็นอะไรอ่ะอยากกินเลยหรอเป็นแล้วหรอยังไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยนิวออกไปหาอย่างป้าแมวถ้าป้าแมวเดือดร้อนอะไรก็เออถ้าช่วยได้ก็ช่วยอย่างก็เป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็แต่เหมือนกับคนอื่นพี่อ้ําก็ช่วยเหมือนกันที่แบบเข้ามาคอมเมนต์มีคนที่รู้จักส่งตรงต่อมาแล้วก็ช่วยไม่ได้บอกชื่อบ้างก็ตลอดแต่เราก็ต้องพิจารณาไม่อยากจะออกตัวออกชื่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะช่วยอย่างนี้มันก็คงตลกนะถ้าช่วยแล้วมันลงรูปแบบว่าเราโอนตังค์ไปแล้วนะคะด้วยอนุโมทนานะคะอะไรเงี้ยมันก็แบบสําหรับอ้ํามันคงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็โอนให้พี่วิโอนบ้างให้คุณพ่อโอนให้บ้างเรามีวิธีดูยังไงครับว่าไม่ให้เราโดนบางคนคิดว่าอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าเรื่องคนอ่ะก็จะต้องดูจากพี่ๆที่เขาช่วยเหลือกันก่อนแล้วก็มินกันสาก่อนแต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องสุนัขจะต้องให้คนโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอโอนตังค์ให้โรงพยาบาลในโตเขาจะไม่โอนเข้าบุคคลเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยอาจจะเอาสุนัขมาอ้างให้เราสงสารแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็มีคนที่สแกนอยู่แล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าจะช่วยเหลือก็มีไปขอร้องพี่ๆเขาที่เขาเข้มงวดหน่อยเพราะอ้ําใจอ่อนไงต้องให้พี่ๆที่แบบว่าเข้มงวดหน่อยตรวจสอบให้คือพี่อ้ําก็เหมือนว่าเคยโดนหลอกเหมือนกันก็เคยนานๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอ่ะค่ะพี่อ้ําคะแต่อย่างที่ว่าเหมือนเป็นดาบสองคมเพราะว่าพอเรายื่นมือช่วยเข้าไปแล้วหลายๆคนก็จะเอาไดเรกมาขอความช่วยเหลือพี่ตลอดอ้ําไม่รับข้อความจากส่วนตัวคือเปิดไดเรกไว้เปิดแต่มันเยอะมากจนอ้ําไม่สามารถรับได้นอกจากเป็นบางเคสจริงๆที่แบบว่าเพื่อนบอกว่าไปช่วยดูอันนี้ให้หน่อยเราก็จะบอกว่าให้ส่งมาถ้าตั้งไพรเวทนะเพราะอ้ําก็ดูไม่ได้ล่าสุดพี่อ้ํารับละครแล้วครับละครค่ะตื่นเต้นเลยกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้ําฟิตติ้งไปแล้วด้วยจริงๆแล้วว่าครูน้องอ่ะบอกว่าให้อ้ําลดความอ้วน3โลอ้ําเพิ่มขึ้นมา2โลกว่าเนี่ยตอนนี้ครูทางการแสดงบอกให้ลดเลยเหรอฮะใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะพี่อ้ําก็ผอมคือในเรื่องมันจะต้องมีเป็นฉากที่เราแบบติดยาแต่ไม่ใช่ยานั้นนะหรือเหมือนยายานอนหลับเออยาแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเป็นลักษณะผิวผอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยห่างไกลมากแล้วอ้ําก็ชอบกินน่ะคือเค็มมั้ยคะเค็มหนักเครียดสิคะลดไม่ลงเลยอะค่ะพอมันจะลงมันก็ลงแต่พอเราตั้งใจมันไม่เคยลงเลยอย่างเงี้ยพอมันตั้งใจเราก็จะคิดถึงอาหารแล้วก็อยากกินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วร่วมกับน้องบิ๊กเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกด้วยยังไม่ได้ร่วมเลยนะคะก็รอธันวาเนี้ยค่ะเปิดกล้องแน่นอนแต่น้องบิ๊กตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่อ้ําพี่อ้ําก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่อ้ําแบบอยากถ่ายละครกันเนาะคิดถึงบรรยากาศมั้ยครับผมคุณน้องก็เก่งมั้ยเพราะว่าเราไปถึงน้ําประชาโอ้โหไม่หรอกค่ะมีโอกาสได้ต่อบทกันยังครับยังเลยค่ะยังเลยแต่ที่แต่ก็เตรียมรอชมนะคะค่ะอ้ําก็อยากจะถ่ายเร็วๆอยากให้ออกเร็วๆกันค่ะอย่าบอกอะไรกับแฟนๆที่รอละครพี่อ้ํามั้ยครับได้ดูแน่นอนนะคะครั้งนี้ได้ดูแน่นอนค่ะช่อง7 HD นะครับคุณแน่นอนค่ะขอบคุณพี่อ้ําค่ะ